เริ่มต้นที่รูปที่เห็นอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากรูปของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก แต่ว่าทีมงานของเราแล้วก็ตัวพิธีกรเองตาผีค่ะไปเห็นข้อความที่เขียนอยู่ข้างล่างสนใจกับข้อความนี้บอกว่านี่สุขสันต์วันเด็กนะคะเป็นเด็กแล้วก็วันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ข้อความที่น่าสนใจและเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาคุยด้วยความคิดถึงด้วยค่ะด้วยข้อความเขียนว่าเมื่อตอนเด็ก10ขวบขี้เรเกินเบอร์เอรูปไม่ได้ขี้เ่เกินเบอร์ค่ะก็เลยเป็นที่แบบคิดถึงเด็กคนนี้เหลือเกินณนะวันนี้ นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณจุมอุทุมพรพี่จุมสวัสดีสวัสดีค่ะลูกหนูแม่คุณแม่พวกเราเคยเล่นละครเป็นคุณแม่คุณลูกกันในอดีตไม่ใช่อดีตตชาตินะคะในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะเป็นลูกสาวคนโตน้องชาเขาเป็นลูกสาวคนเล็กขออนุญาตเอ่ยชื่อละครนิดหนึ่งชื่อละครเรื่องว่าเจ้าสาวมืออาชีพเราทำเว e ีนิ่งสตูดิโอกันเป็นการร่วมงานที่หนุ่มแอได้ได้ ได้ข้อคิดได้บทเรียนได้ความรักได้ความอบอุ่นจากพี่จุมมากขอบคุณค่ะแต่อันนั้นไม่เป็นไรเราเก็บไว้ในหัวใจของความคิดแต่รูปนี้ที่เขียนว่าโดนแกงอ่ะขี้เหล่เกินเบอร์ใครจะไปรู้ว่าจะเอารูปนี้มาเนี่ยตัดสินใจว่าเออเอาล้อาวุโสขนาดนี้แล้วจะโพสต์ทุกปีเลยไม่กล้าโพสต์ค่ะปีนี้เอาซะหน่อยทำไมถึงบอกว่าขี้เหล่เกินเบอร์น่ารักจะตายก็ดูดีหัวหยิกเงี้ย แล้วดูคิ้วดูตาแบบว่าตื่นเต้นตลอดเวลาตอนเด็กๆพี่จ๋มเป็นเป็นเป็นเอาเอาเลยจากสิบขวบไปแล้วเริ่มโตละเริ่มมีความเป็นตัวเองสูงเริ่มโตเป็นสาวเป็นจริงๆคนนึกว่าเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยให้หนุ่มสวัสดีสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะนี่ห้าวนะห้าวเป้งมากนะจริงจริงก็คือสมัยก่อนเนี้ยพวกรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเวลาเดินผ่านสามแยก ปากหมาค่ะสามแยกที่มีเด็กผู้ชายวัยรุ่นนั่งอยู่เยอะแล้วแซวผู้หญิงนะไอเนี่ยเดินเข้าไปนั่งร่วมวงกับพวกผู้ชายพวกนี้ไม่เคยกลัวเลยเอาละแก้ละลุอะไรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะอันนี้น่าจะเป็นรูปแรกๆที่เข้าวงการใช่ค่ะยังไม่ได้ทําจมูกเลยค่ะจมูกบี้แบนเชียค่ะในวันในวัยนั้นเนี่ยมีหนุ่มๆเข้าแถวเรียงเรียงเข้าแถวกันยาวแค่ไหน ก็เรียงนะแต่ว่าถ้าเจอฟุตเหล็กอ่ะพนเราจะเราจห้าวใช่ไม่ใช่หรอกเราเราเรียนช่างศิลป์ด้วยเราเรียนวิชาศิลปะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะอะไรอเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นคล้ายมหาโจรผมยาวมาเป็นเพื่อนผู้ชายทั้งนั้นเลยนี่ไม่ค่อยคบเพื่อนผู้หญิงเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดจาแบบรับหลังคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบ นิสัยจะเป็นแนวออกผู้ชายเนื่องจากว่าคบเพื่อนผู้ชายอย่างนี้แล้วเวลามีคนมารุมจีบเราจะทำตัวถูกหรอคะก็ก็พิจารณาจากความเป็นเพื่อนก่อนนะถ้ามันทนนิสัยราได้นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะไปด้วยกันได้นะคะก็เป็นเพื่อนกันไปไม่ไม่เพื่อนที่มาจีบไม่เคยจีบติดนะค่ะไม่เคยได้เป็นแฟนกับเพื่อนนะส่วนใหญ่เพื่อนก็คือ เพื่อนก็คือเพื่อนแต่ว่าเป็นสาวห้าวเป็นแนวแบบประมาณนั้นแล้วมันเล่นหนังเล่นละครเข้าวงการได้ยังไงพี่จุ๋มคะเข้าวงการตอนนั้นก็คือเราเอ็นเข้าสิ่งประกิไม่ติดค่ะเราก็เลยไปเรียนศึกษาศาสตร์เอกอังกฤษเพราะเราก็อยากเป็นครูด้วยใช่ไหมครูภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ไปเรียนอยู่ที่รามค่ะไม่มีที่จะนั่งงานหนูแม่ไม่มีที่จะนั่งกินข้าวเพราะไม่มีเพื่อนเลยอก็เลยหันไปหันมาไปชมรมดีกว่า มันจะมีชมรมศิลปะการแสดงกับชมรมศิลปะป้องกันตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเดินไปที่ศิลปะป้องกันตัวก่อนไปดูโอ้มันกระบีกระบองฟันดาบอะไรอเงี้ยเฮ้ยเสียงมันดังออกมาใช่มันน่าสนุกแต่ว่าจริงๆแล้วตรงโน้นว่างกว่า แล้วก็มีหนุ่มหล่อเยอ<ย>ะด้วยไปการแสดงเลย <c oughs> ไม่ค่อยมีผู้หญิง <c oughs> เราไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าชอบแต่ผู้ชายนะเราชอบมีเพื่อนผู้ชาย <c oughs> เรื่องมันน้อยดี <c oughs> เราก็เลยเลือกไปนั่งตรงนั้น <c oughs> เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีโรงอาหารอร่อย <c oughs> อ่าและรุ่นพี่ พวกพี่ตู้จัตุพลพี่ตึงสิริวัตรอะไรเขาเล่นอยู่แล้วเขาก็ชวนเราไปเทสหน้ากล้องค<อ>่ะพี่ๆที่อยู่ในชมรมเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วค่ะคะ,ะ,ะ,ะก็ไปเทสก็ปรากฏว่าก็ไปกันเยอะแหละไอ้นี่ไปดูเขาเฉายๆโอ้โหเขาทำอะไรกันแบบสนุกสนานค่ะดันไปจำบทเขาได้หมดเลยพอจะกลับแล้วเราไม่ได้เทสต์จะมาหลังภัรังรบุตทบ,บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิง่งไอ้หนูคนนั้นอะ คนเล็กกับคนสุดท้ายอะมานี่มานี่ไหลลองดูซิอ่ะเราก็ได้ยินหมดแล้วว่าห้ามมองตรงไปที่กล้องให้พูดเฉียดเฉียดกล้องพูดอะไรบทจําได้หมดเลยก็พูด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 ตอหลดตอแหลไปเรื่อยๆอ้ปรากฏมันก็คงจะ natural ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยเรียกคนเดียว19บเก้า โดนเรียกเลยโดนเรียกเลยก็เป็น,ปนละคร,รตั้งแต่นั้นเป็นละครเรื่องแรกเริ่มจากทีวีก่อนใช่นี่นี่เป็นคนเริ่มจากทีวีแล้วค่อยไปหนังแพทเทิร์นหรือว่าศาสตร์ของการแสดงทั้งสองอันพี่จุ๋มคาะมันมันแตกต่างกันไหมคะในในยุคนั้นต่างนะคะเพราะว่าหนังค่อนข้างลําบากกว่านอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็ถ่าย ยากอ่ะมีความรู้สึกมันมีกล้องเดียวมันมีกล้องเดียวเมื่อก่อนถ้าเป็นละครมันยังมีสามกล้องสี่กล้องใช่ค่ะมันยังพอไม่ต้องเราไม่ต้องเล่นซ้ำไปซ้ำมาใช่ค่ะแล้วก็เกิดจากละครใช้เสียงจริงไม่ถ้าหนังก็จะต้องเป็นเสียงภาพใช่ไหมคะก็เลยจะคุ้นกับการแสดงละครมากกว่า ถือว่าติดลมบนในละครใช่ใ,<น>ใชเพราะละครมันจะลันทรูมันจะยาวไปเลยใช่ไหมมันไม่ต้องแบบคาดคาด,าดบ่อยๆเนาะไม่ไม่สะดุดคุณผู้ชมค่ะไม่สะดุดอารมณ์ของนักแสดงในยุคนั้นถ้าจะพูดถึงเพื่อนๆร่วมร่วม,ร,วมร่วมยุคที่มีชื่อเสียงมีมีใครบ้างโอ้คุณแม่มทิดมาใช่ค่ะคุณแม่มทิิมาแล้วก็คุณสุ คุณสุบรรษาก็ไม่จะเป็นแก๊งโชว์ตัวนี้กบปวีนาค่ะแล้วก็มนัชโนกมานัชโนกแล้วก็พี่แหม่มทิติมาในยุคั้นมีตักมายุราก็สนิทกันคุณมายุราค่ะแล้วก็มีใครอีกคะมีก็เนี่ยค่ะอุทุมพรอุทุมพรคุณรัชนูพี่พี่อีทนะเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นนรุ่มีมีพี่อีทดวงใจด้วยพี่โยอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กับรุ่นพี่ เราจะได้เป็นน้องเล็กที่สุดมันจะมีช่วงนั้นที่ฮิตกันมากเลยปัจจุบันเรียกคู่จิ้นคุณผู้ชมตอนนั้นเรียกคู่ขวัญมีคู่ขวัญหรือแบบที่ได้เล่นได้เล่นกับพระเอกใครบ่อยที่สุดดีหลกดีหลกอหทองวัฒนา<ะ>อ่ะหมูของเราค่ะ,ะก็จะเป็นคู่จิ้นมากเลยอตอนที่แต่งงานน่ะ คนก็ยังไปแซวพี่หมูเลยนะสงสารนะพี่หมูเขาก็มีแฟนของเขาอยู่นะเออคนยังไปแซวว่าพี่หมูออกหักอะไรอย่างเงี้ยเขาาจับให้จิ้นกันแล้วพี่หมูเป็นพ่องานมาช่วยงานแต่งงานตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะคนนี้ก็เวลาเขารักแล้วไงคุณผู้ชมเขาก็จะจับคู่กันจริงๆบทบาทที่พี่จุ๋มแต่งงานกับเทียรี่นะ ยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ย,งยังไม่ถึงเล่า<ๆ>ไปยังไม่ถึงค่อยๆเกาะไปอเอางานก่อนเอางานก่อนผู้ชายมาทีหลังโอเคโอเค,อเค,คตอนนั้นบทบาทที่ได้รับเป็นนางเอกตลอดไหมคะยุคพี่จุ๋มน่าจะสนุกสุดเพราะว่าได้รับทั้งร้ายทั้งได้ทุกบทบาทเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นนางเอกสมมติว่าพ่อครูหัวปลากับพี่เออนุศรใช่ไหมขณะเดียวกันก็มาเล่นเป็นนางร้ายเนี่ยอยู่ข้างล่างออายรัก นางสนตัวณณร้ายเลยตรงกลางเลยค่ะเสื้อเหลืองทีเรียดนะกับพี่นาตัวไนใช่ค่ะโอ้นี่เคยเล่นกับรุ่นปู่อุ้ยรุ่นพ่อพี่ชนะสีอวลค่ะข้างล่างเป็นพี่ตู่ค่ะคุณนพพลใช่ค่ะแฟนแฟนหนังแฟนละครไม่งงหรอคะเพราะว่าเขารักในบทความเป็นนางเอกอยู่อเดี๋ยวเราร้ายเดี๋ยวเรานางเอกงงไหมคะต้องถามผู้จัด ผู้จัดกล้าได้ยังไงเมื่อก่อนเนี้ยถ่ายที่ช่องที่มีสตูสตูอยู่หนึ่งสองเลยนะค่ะวิ่งสตูหนึ่งเป็นนางเอกแบบเรียบร้อยแบบร้องไห้หน่าสงสารที่สุดคฉับพลันคัดปุ๊บวิ่งไปศัตูออสองเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกลายเป็นแบบ ตอบให้เลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรับตัวเนาะ<ช>มันต้องปรับตัวนะัก<ช>แสดงเมื่อก่อนทาได้ทุกอย่างโอ้แล้วแบบว่าคนดูรับนะคะหนูแอม,มรับได้นะคะแล้วคนดูก็ชื่นชอบทั้งสองแบบแล้วตอนที่แต่งงานกับคุณเทียรีมาเลยกับคุณเทียรีอ่ะสงสัยไหมอ่ะอุ้ยตายเป็นผู้ชายในฝันไหมคะพี่จุ๋มคะโอ้ยเทียรีหล่อมากเลยวันนน,นอ สมัยสาวๆเราก็สวยเนาะสวยค่ะสวยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคุ้นกับผู้ชายผมยาวไงค่ะเพื่อนเราสมัยเรียนเนี่ยผมยาวทั้งนั้นใช้มเป็นพวกเขียนรูปพวกปั้นรูปอะไรพวกนี้ก็จะจะธรรมดาค่ะตามสเปคเลยไหมคะวันนั้นที่เลือกผู้ชายคนนี้สเปกนะคะใช่นะในฝันใช่เพราะว่าชอบผู้ชายเรียบร้อยด้วยอ่ะพี่เทอรี่เป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยน่ารักเนาะ ทำไมทำหน้าใช่ขนาดไ้นเสียดายไงอยู่กันอยู่กันเป็นครอบครัวมีลูกนะคะมีลูกสองสองคนคนโตเป็นเป็นผู้หญิงค่ะน้องเจนน้องเจลาค่ะแล้วก็คนที่สองเป็นเป็นผู้ชาย2สองเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคุณผู้ชมค่ะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวอยู่กี่ปีพี่ชมค่ะแล้วก็แยกทางกับพี่ทีสิบหกค่ะแต่ว่าช่วงห้าหกปีแรกเนี่ยไม่มีทายาทนะคะค่ะ เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานก็ต่างคนต่างทํางานพี่จุ๋มก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อที่ไปถ่ายละครกว่าจะเลิกก็หลังสี่ทุ่มกว่าจะถึงบ้านก็ไม่เจอพี่เทลลี่แล้วพี่เทลลี่เขาก็จะออกไปเล่นคอนเสิร์ตของเขาสวนกันสวนกันเขาก็มีงาน365วันของเขาเลยมันมีช่องว่างของการทํางานที่เราไม่เจอกันไหมคะมีค่ะเราก็ใช้แปะกระจกเอาค่ะเป็นโน้ต วันนี้จุ๋มไปทายละครที่นี่นะมีทั้งที่นู่นแล้วก็ที่นี่ด้วยคงจะกลับดึกทีลี่เขาก็แปะมาครับผมไปเพชรบุรีนะครับกว่าจะกลับก็คงตีสองพอตีสองพี่จุ๋มนอนแล้วว่าตีสี่ตื่นสองชั่วโมงที่ได้ยินเสียงแบบความเคลื่อนไหวอะไรมีคนเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารำคมันเลยสวนกันไปส่วนมันเป็นจุดสะสมของ ไม่นะเราชวนเขาไปฮันนีมูนนะสักห้าปีเราอยากมีลูกมากเลยเพราะอยากเป็นแม่เนี่ยเราชวนเขาไปล่องเรือเรือมหาสนุกกลับมาได้มีได้อย่างหวังได้อย่างหวังเลยสนุกจริงจริงสนุกาเมาเรืออะไรด้วยก็เลย เมามันไปด้วยเลยก็จนได้สองหน่อมาคุณผู้ชมค่ะมีอันหนึ่งที่พี่จุ๋มเคยเขียนไว้แล้วพกน้องๆไปเจอไอ้พวกนี้มันตาผีพี่จุ๋มเขียนข้อความอันหนึ่งนวมอยากให้พี่จุ๋มอธิบายณวันนั้นเนี่ยมันด้วยความรู้สึกอะไรทําไมถึงเขียนข้อความว่าเสพติดความสําเร็จจนชีวิตพังออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในในช่วงชีวิตนั้นคือทํางานด้วยตัวเองนะ ไม่ว่าธุรกิจอะไรรายการทีวีเมนูลูกรักอะไรเนี่ยก็จะใช้เงินที่สะสมไม่เคยกู้เงินมาทําธุรกิจคะ่ะแล้วก็ต่อยอดไปถึงธุรกิจแนแนวาการศึกษาต่อต่อตางประเทศอะไรเงี้ยคะ่ะผู้หญิงคนเดียวแล้วทําแล้วแบบประสบความสําเร็จในทุกๆด้านที่ทํานอกจากด้านการแสดงซึ่งประสบความสําเร็จอยู่แล้วค,<ะ>ค่ะมันก็เลย เพลิดน่ะเหมือนเหมือนเหลิองอ่ะหอเหมือนหลงกับงานมากกว่าที่จะหันกลับมาดูคน,นข้างซึ่งคนข้างก็ไม่ค่อยอยู่นะหันกลับมาดูก็อาหารไม่เจอเหมือนกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเสพติดความสําเร็จจริงๆอยากจะให้สําเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็ทําคอร์สซึ่งมันยากขึ้นยากขึ้นขยายประเทศจากนิวซีแลนด์เป็นออสเตรเลียไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปแทบจะไม่ได้อยู่ไทยจน ผู้จัดนึกว่าเลิกเล่นละครไปแล้วอยู่ช่วงหนึง<ช>่งค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วไปเจอคําตอบตอนไหนคะว่าจริงๆแล้วฉันนี่แหละเปรติดไอ้นั้นอืมก็มีความรู้สึกเหมือนเป็น perfectionist สมบูรณ์แบบทุกอย่างคือพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดนึงอจะหงุดหงิดตัวเองค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ไม่ได้อย่างใจนี่ มันจะไม่มีความสุขอะอ,อย่างนี้มันมันเหมือนเราไปติดอะไรสักอย่างเหมือนเราติดกับดักมันเนาะแล้วเราเราเสพมันทุกวันทุกวันมันก็เลยกลืนกินตัวเราอะค่ะ,คะเข้าไปทําให้เราแบบแกะออกมาจากตรงนั้นไม่ค่อยได้เราจะไปวนอยู่กับงานที่เราแบบว่าปรารถนาเออให้ให้มันสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นจริงๆก็น่าจะพอได้แล้วเพราะว่ามันก็แบบว่า ริชเดอะโกะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะก็สําเร็จแล้ว,วเราก็ไป,ปถึง,<อ>งเป้าก็พร้อมแล้วเป้าหมายอมของเราแล้วทําไมไม่หยุดสักทีไม่หยุดจนหันมาดูอีกทีอีกคนเขาก็อเขาก็คงเห็นเราเปลี่ยนไปอะในวันที่เปลี่ยนไปนุมแหมคขออนุญาตข้ามไปถึงในวันที่ตัดสินใจแยกทางกันหยาก,กันตอนนั้นใช้เวลาในการตัดสินใจยากแค่ไหน ลังเลยากแต่ว่าเกลียดตัวเองนะตอนนั้นนะเหมือนแบบว่าเห็นกับตัวเลือกเลือกทางตัวเองออไม่ไม่เลือกที่จะเดินไปด้วยกันเลือกขอแยกทางไปเดินให้สะใจไปเลยเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ทุกวันนี้กับกลายเป็นการตัดสินใจนั้นทำให้เราสองคนกลับมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน จริงๆก็เคยถามลูกนะคะแม่ลูกก็มาเชียวเราเมื่อไหร่ที่พี่จุ๋มพูดถึงเรื่องอะไรเราจะส่งรูปมาจริงค่ะเป็น AI กันเหรอคะใช่แล้วค่ะเป็น AI ค่ะพี่จุ๋มค่ะก็ถามลูกลูกก็บอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วพ่อแม่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันหลอกอยู่ด้วยกันแล้วก็เถียงกันลำคาญนะเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งคุณแม่ได้ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นเพื่อนกันก็เป็นกัลยาณมิตรจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใย ทุกวันนี้นทุกวันนี้คือไลคุยกันอยู่ไหมคะ my g ก็คุณเทลลี่นี่เป็นเจ้าพ่อไลนะคะสวัสดีวันจันทไหมคะโอ้ไม่สวัสดีวันจันร์แต่เขาจะมาในลักษณะฤษีคัมภีร์สั่งสอนออ่ออะไรแพทเทิร์นใหญ่เลยชุดใหญ่มาแบบมันต้องอย่างนี้นะคุณอย่างนี้นะเอ้ยเตือนอย่างนี้นะอย่างนี้นะให้ระวังเดี๋ยวต้องเป็นอย่างนั้นแน่อย่างนี้แน่ พี่จุ๋มคะหนูแม่มได้ยินส่วนใหญ่ได้ยินแต่ว่าคนที่เลิกกันอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาวันที่เลิกกันส่วนใหญ่ไม่กลับมาคุยกันอันเนี้ยเราต้องใช้ความเป็นกัลยาณมิตรขนาดไหนถึงได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็ไม่ได้เลิกคุยกันนี่ค่ะคือเราอย่าให้ขาดช่วงอะค่ะเราเราก็คอนติเนียในความเป็นพ่อแม่กันมาเรื่อยๆตอนแรกมันก็จะคุยเรื่องไม่ได้เหม็นหน้ากันไม่ได้ขมหน้ากันใช่ไหมพี่ หลังจากที่เลิกกันแล้วอะไม่พูดกันอะไรเงี้ยเป็นไหมไม่เลิกกันแล้วก็ในใจก็ยังหมั่นไส้และหึงหวงเขาอยู่นะรู้ก็เลยไม่รู้ว่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่ปาไงาตอนนั้นน่ะค่ะตอนลูกยังเล็กอกะนะออ,ะอแต่ว่าก็ก็ช่วยกันดูแลลูกอย่างเงี้ยเป็นห่วงเรื่องลูกอ่ะก็จะมาเป็นศูนย์กลางแล้วในที่สุดพอลูกโตเขามีชีวิตเป็นของตัวเองคราวนี้อีพ่อกับอีแม่ทำไรู่อ่ะ วา่างเปล่าคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายน้กลายเป็นคุยกันสนุก<ช>อ่ะนุมชอบจังเลยยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของลูกทั้งสองได้ดังใจมากคลอดแบบไหนเลี้ยงแบบไหนช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ อยากโชว์คุณผู้ชมคะ่ะด้านหลังนะคะเป็นแนแนวการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของการทำทัวร์ทัวร์ที่เป็นเที่ยวจริงๆเราจะนึกถึงถ้ายุคหนึ่งจะนึกถึงคุณดำรงพุตานอันนั้นคือเที่ยวแบบไฮเอนด์ end, จริงๆแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของการเรียนเอูเคทด้วยไปไปทัวร์ของกลุ่มเด็กๆที่ไปเรียนต่อต่างประเทศซัมมงซัมเมอร์นุ่มจะนึกถึงพี่จุ๋มทุกทีใช่ค่ะอันนี้ถือ <14 S 1> เป็นสี่ปีแล้วเนาะเพียงแต่ว่าหยุดทําช่วงโควิดไป2ปีมันเป็นเรื่องเซนซิที พ่อแม่ลูกนั้นเราไม่กล้าพาเด็กๆไปมันเริ่มต้นมายังไงคะทำไมพี่จุ๋มบมันเริ่มต้นมาจากรายการเมนูลูกรักค่ะแล้วเราก็มีสมาชิกที่ดูรายการเยอะแล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกก็เลยอ้าลองจัดทัวร์ไปดูเรื่องการเรียนที่นิวซีแลนด์กันดีไหมคล้ายๆซัมเมอร์อะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะก็คือเอาไปพ่อแม่ลูกไปช่วยกันเลี้ยงลูก ก็จะเป็นครอบครัวโน้นช่วยกันเลี้ยงครอบครัวนี้อ,อะไรอเงี้ยเอาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเอาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อน,อนคลิปแรกเลยค่ะปรากฏว่าได้รับความสนใจเต็มรถบัส50คนก็ไปกันสนุกสนานมากไปดูสถานที่เรียนพอพอทำทัวร์ผู้ใหญ่ปนเด็กแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำเด็กอย่างเดียวเลยก็เลย แฮปปี้กับการแล้วก็อยากเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นความฝันว่าอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยากเป็นมัคคุเทศเป็นไกด์ที่จะพาฝรั่งไปดูวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็เลยได้เอาสองสามอย่างเนี้มาผสมกันแล้วเรามีโอกาสทําได้เราก็เลยอยากจะเปิดใจให้เด็กรักภาษาอังกฤษอยากจะเปิดโลกกว้างให้เด็กๆมั่นใจองในการใช้ภาษาและเมื่อทําทําไปแล้วมันเด็กประสบความสําเร็จจริงๆ เห็นจริงเลยว่าอย่างเด็กมาจากสิงบุรีทั้งครอบครัวเลยประมาณ10เด็กะนะคะปรากฏว่าคะแนนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ได้หนึ่งกว่าได้สองอะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเปิดใจเขารักจริงๆเขากลับไปเขาตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษได้สี่กันหมดทั้งครอบครัวเลยค่ะโอ้คนทำคนทำตัวอย่างเรานะชืนนใจเรามีความสุขตรงนี้ใช่ค่ะมันก็เลย ต่อยอดมาเรื่อยๆจากประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นออสเตรเลียทำคู่กันเลยตอนนี้มาเป็นประเทศอังกฤษเป็นเบสตอนตอนนี้24ปีผ่านมาแล้วใช้ชื่อบริษัทว่าเมฆลาทวรเอเคชันใช้ชื่อลูกสาวคนโตคุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้องเจนอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องเจน30มาช่วยงานคุณแม่หรือยังคะมาช่วยงานหรือยังคุณแม่คะมาช่วยแล้วค่ะที่ที่วิ่งกันเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วน้อง เจนบอกว่าแม่ทาได้ยังไงแม่วิ่งได้ยังไงแม่เร็วกว่าเจนอีกก็นเนี่ยค่ะพี่จุ๋มไปทุกพี่จุ๋มพี่จุ๋มไปทุกทุกทุกทริปไหมคทุกทริปค่ะทุกทริปเพราะว่าเป็นห่วงตั้งแต่เริ่มก้าวเท้าออกจากสนามบินโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเราก็จะต้องเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของแท้เราก็จะต้องเป็นอาจุ่มที่มีระเบียบวินัยเด็กจะต้องเชื่อแล้ว กลัวและเชื่อฟังแต่สุดท้ายก็มีก็มีเหตุการณ์คุณผู้ชมขาต่อให้ผู้จัดทัวร์นะซีเรียดเกระแล้วก็เกรงขนาดไหนไปเองขนาดไหนมีเหตุการณ์หนึ่งที่เด็กดูมือถือแล้วพัดหลงออกจากกลุ่มอะค่ะพี่จุมขาอ,อ,อันนี้คือ มันมีมันมีสองอย่างในวันนั้นเลยค่ะก็คือเช้าขึ้นเนี่ยเรามีไลน์กันใช่ไหมเราก็ต้องไลน์เข้าไปในกลุ่มว่าเด็กๆค่าเรียนเสร็จแล้ววันนี้เราจะไปออกฟอร์สตรีทกันนะคะเ,เราจะไปเช็คอินดูช้อปปิง้งต่างๆนานาแต่ระวังจะโดนมิจฉาชีพเช็คอินด้วยนะคะเด็กๆระวังมือถือระวังกระเป๋าสตางค์ต่ใช้กระเป๋าที่รูดซิปได้ปิดให้เรียบร้อยสอนหมดหมดทุกอย่างค่ะแต่ว่าน้องก็อาจจะ ฟังไม่เข้าใจหรือฟังบ้างไม่ฟังบ้างคนที่ฟังก็จะระวังแต่คนที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ันระวังค่ะก็ iPhone 15ปิ้วบคือคือพอจับอีกทีนึงจะใช้อะมันไม่มีแล้วแต่ว่าน้องซื้อของน้องก็ชอบวางไว้แล้วก็เลือกของด้วย คือเตือนแล้วเตือนอีกอะคือไม่ใช่ไม่เตือนนะก็น่าเสียดายแทนพี่เจนก็พากันไปสถานีตำรวจไปไปไปแจ้งความวาวไปอะไรอะไรกันนะคะเ,เหตุเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเสร็จวันเดียวกันเลยค่ะเราก็บอกว่าอ้าวกลับก่อนพี่เจนพาน้องไปอยู่ที่สถานีตำรวจไม่ต้องห่วงงั้นพวกเรากลับก่อนกุ๊บอาจุมลูกอาจุมมานี่ลูกอาจารย์ลูก ของใครๆก็ไปตามกรุ๊ปเราเราแบ่งเป็นกรุ๊ป A อ C ีอะไรก็ว่าไปค่ะก็ลงกันไปหมดเลยพอรถไฟมาก็รีบขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวประตูหนีบเนาะเข้า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 ไปเสร็จเรียบร้อยก็เห็นเด็กสาวเขาซุบซิบซิบโทรเธออะไรกันเพราะว่าอยู่ข้างล่างใต้ดินมันก็โทรไม่ได้แล้วอะไรกันเหรอลูกเอพอดีน้องเอไม่ได้ลงมาอะไรนะ ทำไมไม,ไม่ได้อยู่บนรถ <ละ S 1> <น>ไฟกใ,กใ,กใกล้ดินแล้วค่ะแนนด้คราวไม่มีเสร็จแล้วยังไงรู้มาพอถึงมันจอดที่สถานีปุ๊บประตูเปิดอาจุมนี่กระโดดลงตูมวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งวิ่งขึ้นไปขึ้นรถไฟถแล้วก็ขึ้นไปที่ออกฟอร์สตรีตอีกทีย้อนกลับไปใช่เรา โอ้มายกอดงมเข็มในมหาสมุทรนะค่ะใครจะไปนึกว่าจะเจอน้องอะ่ะเจ<ร> oh no. อเพราะมันเร็วไง <ใจ S 1> มันเร็วไงใจหายแทนคุณพ่อคุณแม่มากเลยน้องหันไปหันมายังหาบัตรออยสกาดไม่เจอเลยอะ่ะเพราะว่าอาจุ๋มบอกว่าให้เก็บไว้ในที่ที่ตัวเองจําได้ให้สอดในป้ายาป้ายแขวนคอนักเรียนก็ได้หรือว่าซิปข้างหน้า พอดีน้องลืมมันเป็นประสบการณ์ว่าน้องเอาไปไว้ที่ไหนพอหาไม่เจอเนี่ยนั่นแหละลงมาไม่ได้อยู่คนดีโชคดีนะคะที่ที่พี่จุ๋มไปด้วยทุกทริปคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ขึ้นอยู่กับแม่จุ๋มเนี่ยแหละค่ะลูกสาวตอนนี้คือคาดหวังไว้ว่าจะมาช่วยเต็มตัวไหมคะใช่ค่ะเขาก็มาเปลี่ยนโลโก้เป็น M Creation แล้วนะเขาไม่อยากใช้ชื่อเต็มเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาช่วยช่วยเรื่องต่างประเทศช่วยเรื่องคุยกับ ครูบาอาจารย์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกชายล่ะคะลูกชายลูกชายก็มามาดูซิเอาลูกชายมาดูหน้าเหมือนชายปพ่อมากอ่ะเป็นนี่อ๋อด้านโน้ด้านโู้นค่ะลูกชายนี่จะเหมือนแนวคุณพ่อไหมคะใช่ค่ะ ไปไกลแล้วค่ะนอกจากเล่นดนตรีก็ชอบไปปฏิบัติคำนั่งสมาธิในรถก็จะมีอาสนะของตัวเองใช่ค่ะเช้าขึ้นมาก็จะต้องดดังใสมาธิก่อนได้ดังใจไหมคะทั้งคู่ได้ได้คิดว่าได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าลูกไม่ดื้อนะคะลูกลูกมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยแม่เป็นห่วงเป็นใยพ่อ คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกแหละเขาฝันไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนคุณพ่อไหมคะความฝันของเขาเจสซี่เหรอคะ น่าจะยิ่งกว่านะคะเขาอยากจะนเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะชำนาญภาษาอังกฤษเพราะเขาอยู่ที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่เด็กแล้วเวลาแต่งเพลงเขาก็จะแต่งเพลงภาษาอังกฤษได้ดีนะคะภาษาไทยขอโทษค่ะภาษาไทยบางคำยังเขียนผิดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เห็นแววนะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงน่าจะได้อะมาเป็นตัวแทนคุณแม่ส่วนลูกชายก็จะเป็นตัวแทนของคุณพ่อได้ชีวิตนี้มีความสุขแล้วชีวิตลงตัวทุกอย่างใช่ค่ะเออแล้วอยากบอกว่าเด็กๆอะกล้าหา นะที่ไปท<ะ>ัวร์ขึ้นเครื่องบิน12องชั่วโมงเขาไม่กลัวเครื่องบินเหมือนหนูแหม่ม <laughs> พี่โจมยังจำเรื่องหนูแหม่มกลัวเครื่องบินได้เขาไม่กลัวเครื่องบินนะตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยค่ะพี่โจมค่ะเล่นละครด้วยกันหรือเจอกันเนี่ยหนูพอหนูแหม่มรู้ว่าจะไปอเมริกาสมัยก่อนเ็นแฟนกแบบเนีเย้ย โ oh, oh, อ้โหหัวแพเนิคมากเเดี้ยดเด็กๆเด็กๆสมัยเด็ก้เก่งค่ะไม่ใช่กล้าใช่ไหเด็กๆเก่งใช่ไหเด็กๆัวเราก็เก่งเช่นเดียวกันอ้าขายของคุณผู้ชมขาเอามาช้อปปิ้งกันหน่อยมีทั้งหมด3โปรด้วยกันเห็นบอกว่าอยากพูดถึงเรื่องของสิทธิบัตรคิวมินเฟรคด้วยคืออะไรคะดรจีคอลลาเจนเนี่ยนะคะมีสิทธิบัตรนำเข้าคิวมินเฟรกนะคะจาก USA สหรฐอเมริกาเนี่ยแหละเขาก็จะเป็นตัวช่วยที่นําอนุภาคขนาดเล็กที่สุดของคอลลาเจ เข้าไปในชั้นยีนส์ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลสูงสุดในการรับประทานในแต่ละมือดูซึมด้มดูซึมในแต่ละมื้อทุกนวัตกรรมใช่ค่ะปกติกระป๋องละ999บาทนะคะแต่สำหรับรายการโต้หนูแหม่มไม่มีโปรพิเศษค่ะซื้อ2แถม1 999บาทซื้อ3แถม2นะคะ1,599บาทซื้อ6แถม40กระป๋องเลยนะ2,999บาทค่ะโอเลยค่ะ021143278นะคะ093 653 6939ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์กันก็ได้ค่ะไลน์แอดเห็น like อยู่ข้างหน้าแล้วคุณผู้ชมค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสุดท้ายของสุดท้ายจะวางมือมเมื่อไหร่คะวางมือให้ลูกจะ,กะเกษียณม,มีวิ่มีแววไหมคะไม่ทำก็ได้แล้วว่ารุ่นเนี้ใช่แต่ว่ายังยังอยากเปิดใจเด็กอยู่อะ่ะค่ะ,คะแต่ว่าอีกใจนึงก็มีความรู้สึกว่า อาวุโสแล้วพอแล้วเกษียณได้แล้วมันผ่านจุดที่เราประสบความสําเร็จมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรให้ค้นหาแล้วจะไปหาอะไรต่ออีกมันกำลังสองจิตสองใจคุณผู้ชมค่ะคนแบบนี้ไม่มีทางนิ่งอยู่แล้วแล้วละครล่ะคะละครเราก็จะได้ดูละครค่ะละครก็มีของของช่องที่เป็นแบบว่าแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้การการดูก็เปลี่ยนไปคุณผู้ชมค่ะพวกเราก็ต้องเปลี่ยนไปคือ คุณผู้ชมไม่ต้องไปถามต้อนหรอกไม่มีทางเกษียณรุ่นนี้ไม่มีทางเกษียณแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดตัวละครประมาณเดือนพฤษภานะคะติดตามกันได้สนุกแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยจะทําเรื่องราวเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะมาคุยเรื่องนี้ได้นะคะับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ